ยสวัสดีครับพบกับช่วงสินแสให้คลาสชั่วอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาอธิบายให้ท่านได้ฟังกันอีกแล้วเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมทางบ้านถามมาเยอะมากนะครับเรื่องธรณีประตูครับเถียงกันเหลือเกินว่าเอ๊ะควรจะมีธรณีประตูไหมหรือไม่ควรจะมีธรณีประตูนะครับวันนี้สินแสไฮคลาสจะมาอธิบายให้ฟังนะครับธรณีประตูเนี่ยนะครับบ้านสมัยก่อนเนี่ยนิยมที่จะมีนะครับเหตุผลเนี่ยเขาเชื่ออย่างนี้นะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยถนนหนทางและการสร้างบ้านเนี่ยไม่เหมือนกับปัจจุบันสมัยในปัจจุบันนี้นะครับการที่เขามีธรณีประตูกั้นขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาเชื่อว่ามันจะกั้นฝุ่นละอองไม่ให้เข้าบ้านหรือถ้าเกิดว่าถนนอยู่สูงกว่าตัวบ้านธรณีประตูเนี่ยก็จะกั้นไม่ให้ฝุ่นหรือน้ำพัดผ่านเข้ามาสู่ตัวบ้านได้เพราะบ้านสมัยก่อนมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนบ้านสมัยนี้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผมมีความเห็นว่ามันไม่จำเป็นหรอกครับท่านจะมีไปทำไมครับธรณีประตูนะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าการใช้งานจริงๆไม่สะดวกนะครับสมมุติว่าบ้านท่านนะมีคนเฒ่าคนแก่มีคุณอาม่าอาอึ้มอย่างเงี้ยนะครับอยู่บ้านด้วยวันดีคืนดีเดี๋ยวอาม่าท่านนี่แหละจะเดินสะดุดธรณีประตูล้มนะครับฉะนั้นผมมีความเห็นว่าไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่จะต้องมีธรณีประตูและหลักฮวงจุ้ยเนี่ยอธิบายไปได้ลึกกว่านั้นอีกว่าธรณีประตูเนี่ยจะไปกั้นพลังโชคลาภให้เข้าบ้านได้น้อยลงฉะนั้นไม่จำเป็นไม่ต้องทำหรอกครับธรณีประตูนะครับโอ้ท่านอีกเรื่องนึงนะครับที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากทีเดียวนะครับก็คือเรื่องของประตูเปิดเข้าหรือเปิดออกนั่นเองนะครับท่านเคยตั้งข้อสงสัยไหมครับว่าบ้านท่านเนี่ยท่านจะเปิดประตูเข้าหรือเปิดประตูออกดีผมอธิบายให้ฟังอย่างนี้นะครับถ้าเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นอาคารใหญ่ๆหรือบ้านใหญ่ๆหรืออย่างเช่นบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างมัตเตอร์แปน101นะครับคือเขามีพื้นที่ที่เปิดเข้ามาแล้วเนี่ยพอที่ประตูจะเปิดเข้าได้ท่านก็สามารถที่จะเปิดเข้าได้นะครับแต่จริงๆแล้วหลักฮวงจุ้ยจริงๆเนี่ยผมนิยมที่จะให้ประตูเปิดออกมากกว่าครับท่านนึกตามนะครับประตูเปิดออกเนี่ยการใช้งานสะดวกมากสะดวกอย่างไรคือว่าท่านสามารถจะจัดวางเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านได้ง่ายขึ้นเพราะการที่เปิดประตูเข้าบางครั้งติดเฟอร์นิเจอร์นะครับท่านแล้วก็ยังมีข้อจำกัดอีกอย่างนึงก็คือว่าการที่ท่านเปิดประตูเข้าเนี่ยบางครั้งท่านไม่เห็นว่าใครยืนอยู่ภายในบ้านของท่านบ้างนะครับอาจจะทำให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายทีเดียวแต่หลักของฮวงจุ้ยอธิบายไปได้ลึกกว่านั้นอีกว่าการที่เราเปิดประตูออกนั้นเนี่ยเป็นการเชื้อเชิญพลังชีที่ดีเข้าสู่ตัวบ้านได้ง่ายกว่าการที่เราจะเปิดประตูเข้านะครับฉะนั้นผมจงมีความเห็นแล้วก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจากประสบการณ์ที่ผมได้เป็นสินแสประเมินฮวงจุ้ยมาผมอยากให้ท่านเปิดประตูออกมากกว่าถือว่าเป็นมงคลกว่านะครับเป็นสิ่งที่ดีที่ควรทำมากกว่าที่จะเปิดประตูเข้ายกเว้นห้างสรรพสินค้าอาคารขนาดใหญ่อันนั้นสามารถจะเปิดประตูเข้าได้เพราะพื้นที่มันเหลือนะครับวันนี้ขอขอบคุณบริษัท Master Plan 101บริษัทรับสร้างบ้านหรูชั้นนำของเมืองไทยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำและกับช่วงเด็ดๆช่วงนี้สินแสไฮคลาสชั่วผมอาจารย์แจ็คกี้หมิงขอลาท่านไปก่อนและพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ